สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่ในคลิปอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะท้าดแนะนำตัวหน่อยค่ะผมไนซ์ครับโอ้ยไนซ์ไนซ์สมชื่อหรือเปล่านะคะถ้าใครที่เคยดู Instagram กันนะจะพอเห็นกันบ้างว่าคุณไนซ์เนี่ยเป็นแฟนออนนั่นเองนะคะซึ่งพอเรามาพูดถึงแฟนนะจริงๆเราก็คบกันมาสักพักนึงแล้วเนาะสักพักหนึ่งซึ่งก็มีอะไรในตัวเขาหลายๆอย่างที่เราประทับใจนะพูดอย่างนี้แล้วแบบเขินจังเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ดูแลเราดีแบบว่าเทคแคร์เรานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาแบ่งปันมีอะไรก็แบ่งปันให้เราเสียสละให้เราตลอดนะเสียสละให้ออนตลอดครับ เวลาไปทานข้าวก็ต้องแกะปลาแกะกุ้งแกะให้ออนแบบเพราะเขาเล็บก็ยาวแบบกลัวเล็บเขาหักมันทำเขาทำมาแพงทำมาแพง เหมือนในกระทู้ที่มีแบบว่าอุ้ยแฟนไม่ยอมแกะกุ้งให้อันนี้แฟนแกะกุ้งให้แกะปลาให้นะคะไม่เคยต้องแกะเองนะ รู้สึกภูมิใจใช่เลยนะคะเพราะว่าเรื่องกินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับออนนะคะอารมณ์แบบว่าบางทีเราสั่งมาเราอยากกินแต่เรากินไม่หมดเขาก็ช่วยเรากินนะก็เป็นอารมณ์แบบเฮ้ยเราแบ่งปันแล้วเขาก็เสียสละที่จะกินนะคะแต่ว่าคู่เราเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องกินอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องช้อปปิ้งเนี่ยเขาก็แบบว่าเป็นคนที่น่ารักนะเพราะว่าเวลาออนไปช้อปปิ้งเครื่องสำอางจะเดินดูเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะมาช้อปปิ้งด้วยนะก็คือเดินด้วยได้นะคะแล้วก็เขาก็เป็นผู้ชายชอบช้อปด้วยนะคือเจอคำว่าเซลเนี่ยเขาก็จะพุ่งตัวเข้าหานะคะดังนั้นก็เป็นอะไรที่แบบกิจกรรมที่เราทำด้วยกันได้นะคะเมื่อกี้นะคะหลังจากพูดเรื่องเครื่องสำอางเรื่องการช้อปปิ้งไปนะพอเนี่ยออนก็นึกได้ว่าเวลาเราไปช้อปปิ้งนะแบรนด์ Cannibal Lunaso นะคะก็เป็นแบรนด์เครื่องสำอางอีกหนึ่งแบรนด์นะที่ออนชอบมากๆนะคะจะต้องแวะเวียนไปดูที่เคาน์เตอร์แล้วก็อุดหนุนตลอดนะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ออนเริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงเริ่มแต่งหน้าเลยนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ดีนะคะแล้วก็แพ็คเกจจิ้งก็สวยด้วยนะแต่ว่าเมื่อกี้นะพูดถึงเรื่องการแบ่งปันการเสียสละไปนะคะดังนั้นวันนี้ออนมีของดีอยู่กับตัวนะคะเดี๋ยวออนจะมาถือโอกาสนี้แชร์นะคะแล้วก็แบ่งปันให้คุณแฟนของออนดูกันค่ะแล้วก็ได้ลองใช้กันด้วยนะเขาเป็นผู้ชายใช้เขาแต่งหน้าหรือไงฮะว้าเดี๋ยวนี้ผู้ชายคือเขาก็แบบดูแลตัวเองกันแล้วนะแบบว่าให้มันแบบดูดีอะไรอย่างนี้ดูแลตัวเองไม่ได้แปลว่าต้องแต่งหน้าโอ้ยมันชอยไปแล้วเท่ากับผู้ชายที่แบบฉันจะต้องแมนฉันจะต้องแบบเค็มเฮ้ยไม่ดูแลหน้าไม่แต่งนั่นนี่ไม่ได้เธอมันต้องมีแบบอะไรใหม่แล้วแบบบางทีผู้ชายเนี่ยผิวอาจจะหยาบกร้านสีผิวอาจจะไม่สม่ำเสมอนะดังนั้นในส่วนเนี้ยเราก็มีตัวช่วยที่มันช่วยดูแลผิวของคุณผู้ชายให้ดูเป๊ะขึ้นได้สวยขึ้นได้ดูเป็นงานผิวดูสุขภาพดีแบบไม่โป๊ะไม่เวอร์เมื่อกี้พูดไปใช่ไหมว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ต้องแบบดูแลตัวเองนะซึ่งวันนี้เขาก็มี2ไอเทมในวันเร่งรีบเร่งด่วนอย่างนี้เลย2ตัวนะ Cannibal Lunaso Lunaso Modeling Control Base SPF 30++++กับอีกตัวก็คือนี่เลย Lunaso Skin Modeling Lip Kit Finish SPF 20++++นี่เลยบอกเลยว่า2ตัวนี้นะแบบใช้แล้วมันแบบงานผิวอะเธอคือมันดูผิวดีผิวสวยผิวเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูแบบว่าใสๆไม่ร้อนไม่โบกนี่เธอดูสิเล่นเป็นเปล่าฮะมีตรงไหนบ้างอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดมีไม่กี่อย่างเองมาเดี๋ยวเขาลองอะฮะเดี๋ยวลองให้ดูไม่ลองกับตัวเองอะไม่เอาเขาอยากลองกับเธอไงผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีปกติเขาใช้แบรนด์นี้อยู่แล้วดังนั้นเดี๋ยววันนี้เขามาลองกับเธอ นี่สำหรับเธอนะเนื่องจากเธอเป็นผู้ชายในวันสบายสบายเขาก็จะให้ใช้ตัวนี้Lunaso Modeling Control Base SPF 30++++ตัวนี้เขาใช้เบอร์01นะสีโกลให้เธอมันจะแบบได้ดูความผิวใสผิวโกลเนี่ยแตะเข้าไปแล้วก็ตกกระจายทั่วหน้าแบบนี้ก็จะได้แบบผิวใสๆดูสดใสขึ้นนี่เป็นยังไงดูสิโอ้ยสดใสมากที่สำคัญอย่าลืมทาคอด้วยพอก็จะได้ดูแบบโกลผิวใสแล้วแต่อย่างวันที่เธอแบบมีงานหรือว่าต้องการความเนี้ยบความแบบกริปขึ้นมานะเขาก็แนะนำตัวนี้เลย Lunaso Skin Modeling Liquid Finish SPF 20++++นะสำหรับผู้ชายเนี่ยสามารถใช้สีที่แบบเท่าเฉดสีหรือว่าเข้มกว่าสีผิวจริงเนี่ย1เฉดสีก็ได้นะนี่ก็แตะให้ทั่วหน้าแบบนี้แล้วก็เนี่ยค่อยๆแปะแล้วก็เกลี่ยทีละ
ค่อยๆเกลี่ยไปนะอย่างบางทีผู้ชายเนี่ยมันจะมีความที่ผิวหยาบกร้านกว่าผู้หญิงเราก็แตะทีละนิดแล้วก็เกลี่ยเอานี่นะคะออนก็ใช้ผลิตภัณฑ์ Carnival Lunaso แต่งให้คุณผู้ชายเรียบร้อยแล้วนะจะเห็นว่ายังมีความงานผิวผิวดูใสผิวดูสวยดูธรรมชาติไม่หนาไม่โปะนะคะส่วนวันนี้นะคะออนใช้เบอร์ OC02 นะคะทายทั่วหน้าเลยนะและในส่วนของกรอบหน้าที่ออนต้องการเก็บให้มันดูแบบว่าเรียวขึ้นมีมิติขึ้นนะคะออนก็ใช้เบอร์ OC04 ค่ะทาเก็บกรอบหน้าในช่วงนี้นะอยากจะบอกว่าเฮ้ยมันแบบใช้แล้วหน้าเนียนขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นออนหรือว่าเป็นคุณแฟนนั่นเองต่อไปนี้เวลาเธอไปซื้อคุณโซก็ได้ลากเขาไปใช่ไหมแน่นอนยังไงคือเขาก็ต้องลากเธอไปอยู่แล้วป้าไปช้อปปิ้งด้วยกันเลยอย่างนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเราสองคนขอตัวกันไปก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ